30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day แพนเค้กเขมนิดปัดข่าวผู้จัดการละครเสนอชื่อให้เป็นนางเอกเผยยังไม่ทราบเรื่องและกำลังจะมีละครเรื่องใหม่แต่รอความเหมาะสมแต่ถูกทางผู้ใหญ่คัดชื่อออกแย้มเตรียมบินจัดมิตติ้งแฟนคลับที่ไต้หวันเร็วๆนี้มาริโอ มาเรอร์ปฏิเสธข่าวจันจิย้ายมาอยู่คอนโดเดียวกับตนเองหลังเพจแอนตี้ลงภาพสาวจันจิเหมือนอยู่ที่คอนโดตนเองเผยเรื่องที่คนแอนตี้ก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วนัดเดทยาย่าร่วมใจเชิญทำบุญทอดกฐินณวัดป่าจันมณีภูกระแตจังหวัดขอนแก่นณเดชเผยได้รับฉายาทางธรรมจากป่าสันโสแปลว่าผู้มีลูกศรคือกิเลสอันสละแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเราได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะค่ะก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวดราม่านะฮะที่เกิดขึ้นจากการที่มีดาราจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับไปโพสต์ภาพใน Instagram นะครับแล้วก็มีเหมือนกับโฆษณาแฝงอยู่ในนั้นนะครับวันนี้เรื่องราวภาคขยายจะเป็นยังไงนะครับเชิญติดตามพร้อมๆกันในสกู๊ปนี้ได้เลยครับจากกรณีที่สองสาวเนโกจัมเนยวรัฐาอิมราพรและแจมชรัฐาอิมราพรได้โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงใน Instagram จนทำให้สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเรียกเข้าพบในวันที่29ตุลาคมนี้ซึ่งทั้งสองศิลปินดังกล่าวได้รับงานนี้โดยไม่ได้ปรึกษาหรือผ่านการพิจารณากับทางบริษัทเบื้องต้นกับทางต้นสังกัด IS จึงได้เรียกทั้งเนยและแจมเข้ามาสอบถามรายละเอียดและตักเตือนพร้อมลงโทษแบนเวลาไปไหนคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวใจ 1. ไม่ได้แจ้งให้บริษัทรับทราบเพื่อทำการกันกรองตามกระบวนการของบริษัทซึ่งบริษัทมีกฎระเบียบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าการโพสต์การถือหรือการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าใดๆโดยใช้ภาพลักษณ์ของความเป็นศิลปินจะต้องแจ้งให้กับบริษัททราบล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้กันกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆเสียก่อนเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตการโพสต์ในลักษณะเช่นนี้ในโซเชียลที่ไม่สามารถคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อการเกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบเพราะทั้งสองเป็นผู้ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากรวมทั้งเยาวชนและมีเมตต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยเนยได้ให้การยอมรับว่าได้โพสต์จริงโดยที่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบแต่นั้นไม่ได้โพสต์เนื่องจากตัวเองนั้นไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตัวหนูเองหนูกินเบียร์ไม่เป็นด้วยซ้ำไม่เคยลงเลยทางผมจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับบทลงโทษเบื้องต้นด้วยการระงับงานทั้งคู่เป็นเวลา3เดือนเพื่อให้ทั้งคู่ได้จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องการโพสต์เรื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยซึ่งทางเนยและแจมก็เข้าใจและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัททางนี้คุณสุภชัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่ได้รังเกียจสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากไม่ได้เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายเพียงแต่ต้องการควบคุมดูแลศิลปินนักร้องในสังกัดให้ระมัดระวังในการนำเสนอให้มากๆเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายและคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายแฟนเพลงที่เป็นเยาวชนที่ติดตามเราอยู่เป็นจำนวนมากอาจถูกมองว่าเป็นการชี้นำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพร้อมกับงานอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลง Show Me Please ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปทางบริษัทก็ได้ระงับการออกอากาศมิวสิกวิดีโอไปแล้วรวมถึงผลงานด้านละครของแจมชรัฐาทางช่อง8อีกด้วยคุณหานหมกมุ่นอยู่กับแม่ดาวเช้ายันค่ำอย่างไรก็ดีการลงโทษแบนในครั้งนี้ไม่ใช่การฉีกสัญญาแต่อย่างใดแต่ให้เวลาทั้งสองศิลปินไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยจากนั้นทางบริษัทก็ยินดีในการพิจารณาการทำงานร่วมกันต่อไปเรื่องนี้พี่ก็เอ้ยเห็นยังไงอ่ะจริงๆเหรอว่าก็ไม่รู้
ู้สิด้วยความที่เราเป็นคนในวงการเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติมีอีกก็คงต้องแบบระวังตัวมาระวังขึ้นใช่ค่ะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับกับช่วงที่2ของรายการ True Insider สักครู่เดียวครับ